สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเรามีพัสดุมาแจกกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นมังงะที่สั่งมาจากทางสยามคอมิกนะครับอันนี้ก็เป็นมังงะเรื่องคุณโฮรินะครับผมเล่ม16นะครับแล้วก็เป็นชุดพิเศษด้วยนะครับผมที่มีแถมโปสการ์ดกับปกพิเศษที่ราคา240บาทนะครับโอ้รอบนี้หอมมันแน่นมากเลยนะครับผมก็เรื่องคุณโฮริก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอจบปุ๊บทางสยามก็ออกหนังสือมา2ชุดนะครับผมมีแบบปกธรรมดาเล่มหนึ่งนะครับแล้วปกพิเศษเล่มหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แถมพร้อมกับโปสการ์ดนะครับเดี๋ยวเราดูโปสการ์ดกันก่อนนะโอ้สีสวยมากเลยอ่ะนี่นะครับเป็นตัวโปสการ์ดที่เขาแถมมานะครับผมสวยมากเลยนะข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับผมข้างหน้าไม่รู้สมัยต้องหาเกาะมาตั้งหน่อยสักหน่อยละอันนี้ก็เป็นตัวชุดมังงะนะครับผมอันนี้พร้อมปกพิเศษแล้วก็อันนี้เป็น Memorial Book นะครับผมมีที่แถมมาในชุดนี้นะ Memorial Book นี้ก็คือหนังสือรวมแบบภาพประทับใจครับผมมีทั้งหมด96หน้านะครับผม4สีนะถ้าถามว่าทำไมจำได้นะครับจดสคริปต์ไว้ข้างล่างครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันหน่อยนะครับราคาก็ค่อนข้างแรงนะผม240เลยนะตอนแรกเปิดมาราคาก็ตกใจเหมือนกันนะครับผม240บาทสีสดนะครับรอบนี้โอ้โหเป็นรอยหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออันนี้น่าจะมาจากโรงงานนะน่าจะมาจากทางสำนักพิมพ์นะครับผมนะครับคือสีสดมากเลยนะผมคือแบบในกล้องนี่สีมันอาจจะดรอปแล้วนะพอดูสีจริงก็สดสีชมพูสว่างอันนี้ก็เป็นที่เป็นปกพิเศษนะครับผมไม่ได้สั่งปกธรรมดามาเทียบซะด้วยสิอันนี้ครับปกพิเศษข้างในอันนี้ก็จะเป็นเล่ม16นะครับอันนี้ก็เหมือนมังงะปกตินะครับข้างในต่างกันแค่ปกนะครับซึ่งผมมองว่าก็ปกก็สวยดีนะครับปกสวยดีนะนี่นะปึ๊บโฟกัสหน่อยลูกอย่าทรยศกันแบบนี้โฟกัสหน่อยครับกล้องไม่โฟกัสนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวมังงะนะครับผมอันนี้ก็โปสการ์ดเรามาดู Memorial Book กันนะครับผม Memorial Book นี่คือหนังสือรวมภาพประทับใจนะครับผมหนามากเลยนะครับเนี่ยสวยจังเลยคือแล้วแบบกระดาษนี้มันเป็นแบบกระดาษแบบคือแข็งก็คือแบบคือมันเป็นแบบแบบเดียวกับนิตยสารเลยนะผมแบบเดียวนิตยสารเลยกระดาษนี่ครับผมกระดาษคือฟิลลิ่งมันดีมากเลยครับผมแล้วก็กลิ่นหนังสือนี้ไม่นะกลิ่นมันหอมซะเหลือเกินนี่นะผมมี
มีอยู่ทั้งหมด96หน้านะครับผมโอเคครับและนี่คือทั้งหมดของเซตของคุณโฮรินะครับผมก็ประกอบไปด้วย1นะครับ Memorial Book 2คือตัวมังงะพร้อมปกพิเศษนะครับแล้วก็มีตัวโปสการ์ดของคุณโฮริที่เรียกได้ว่า Limited Edition มากๆเลยนะครับผมถ้าใครเป็นแฟนอนิเมะหรือเป็นแฟนมังงะเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดในการหามาครอบครองนะครับผมโอเคครับแล้วนี่คือคลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเจอกันครับ